ธาชนน่านจับมือเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังเป็นอดีตหัวหน้าพรรคทั้งคู่พิธาชนน่านเผชิญหน้ากันและจับมือกันเป็นครั้งแรกหลังพ้นตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลจับมืออีกขั้วตั้งรัฐบาลวันที่15กันยายนที่ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์นอร์ทปาร์คนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงพ.ต.ส.รุ่นที่13จัดเสวนานำเสนอยุทธศาสตร์หัวข้อยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้ระบบการเลือกตั้งได้รับการยอมรับโดยมีนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์กรรมการการเลือกตั้งกกต.เป็นประธานในพิธีโดยมีการแบ่งการเสวนาออกมาเป็นช่วงๆทั้งนี้ในประเด็นร่วมสมัยหัวข้อพรรคการเมืองแบบไหนที่คนไทยต้องการมีตัวแทนพรรคการเมืองร่วมเวทีประกอบด้วยนายสุภชัยจะสมุทรเป็นตัวแทนของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากติดภารกิจนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาและนายแพทย์ชนน่านได้นั่งใกล้กันและหันมาจับมือกันถือเป็นการขึ้นเวทีร่วมกันและเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากนายพิธาประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลในช่วงบ่ายวันนี้และนายแพทย์ชนน่านลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลังจากตั้งรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเรียบร้อยโดยพรรคเพื่อไทยปล่อยมือจากพรรคก้าวไกลแล้วไปจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมมาจัดตั้งรัฐบาล11พรรค314เสียงจูบชื่นมื่นหมากคิมวิวาหวานอิตาลีสุดซึ้งน้ำตาไหล after party เจ้าสาวแดนโชว์น่ารักคนบันเทิงบินร่วมยินดีอบอุ่นจูบชื่นมื่นทั้งงานหมากคิมวิวาหวานที่อิตาลีสุดซึ้งน้ำตาไหล after party เจ้าบ่าวเจ้าสาวโชว์แดนวิวาหวานในต่างแดนจากคู่จิ้นที่เป็นคู่จริงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับพระเอกนางเอกสุดฮอตหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์ลี่แอนด์วอนเทมัสจูงมือเข้าประตูวิวาหวานที่ทะเลสาบโคโมเลโกโมประเทศอิตาลีสถานที่ในฝันและชื่นชอบของฝ่ายหญิงพิธีวิวาท่ามกลางบรรยากาศสุดหวานโรแมนติกพร้อมหน้าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยเฉพาะเพื่อนๆคนบันเทิงบินไปร่วมงานและแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและครอบครัวอย่างอบอุ่นโดยพิธีช่วงกลางวันหมากและคิมในชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทีมสีขาวหล่อสวยออร่าจับโดยเหล่าเพื่อนๆคนบันเทิงและคนใกล้ชิดต่างแห่แชร์ภาพและคลิปโมเมนต์สุดซึ้งแทบทุกวินาทีขณะครอบครัวของสาวคิมจูงมือพาเจ้าสาวมาส่งถึงมือเจ้าบ่าวรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มเจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวชื่นมื่นเป็นระยะด้วยความรักท่ามกลางเสียงเฮเสียงกรีดของแขกในงานร่วมยินดีกันอย่างต่อเนื่องคลิปนอกจากนั้นยังมีบรรยากาศงานกลางคืนคลิปเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัดเค้กดื่มฉลองสุดกรี๊ดอีกโมเมนต์จูบกันดูดดื่มเต้นรำหวานโดยช่วง after party หมากคิมก็แดนกระจายไม่ยอมใครเหมือนกันท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างพากันอวยพรแชร์คลิปหวานงานวิวาหมากคิมผ่านโซเชียลเป็นจำนวนมากชมคลิปแดนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมากคิมทีเวดดิ้งจูปลาก้อยรัชวินน้ำตาไหลเผยข่าวเศร้าตั้งใจพาไปอยู่บ้านใหม่ด้วยขอบคุณช่วงเวลาดีๆคลิปเศร้าทั้งบ้านแม่คงจะคิดถึงหนูมากๆแล้วเราคงจะได้พบกันอีกครั้งก้อยรัชวินน้ำตาไหลแจ้งข่าวเศร้าขอบคุณมากสำหรับช่วงเวลาดีๆตั้งใจจะพาไปอยู่บ้านใหม่ด้วยก้อยรัชวินโพสต์คลิปชมคลิป
น้ำตาไหลขณะที่พร้อมด้วยตูนอาทิวราสามีน้องทะเลลูกชายมาร่วมส่งครั้งสุดท้ายอาลัยป้าเรนโบว์สุนัขที่จากไปด้วยความผูกพันกันนับสิบกว่าปีทั้งก้อยและตูนต่างก็จูบลาป้าเรนโบว์โดยเขียนแคปชั่นสุดเศร้าอาลัยพาทะเลมาส่งป้าเรนโบว์ขอบคุณมากนะสำหรับช่วงเวลาดีๆตลอด12ปีที่ผ่านมาตั้งใจว่าปีหน้าบ้านใหม่เสร็จจะพาหนูลงมาอยู่ที่ภูเก็ตด้วยกันแต่หนูก็ไม่รอแม่เลยดีที่อย่างน้อยทะเลก็ยังได้ทันเจอป้าเรนโบว์ขอให้หนูไปอยู่ดาวหมาบนฟ้าอย่างมีความสุขทุกครั้งที่เห็นสายรุ้งทอพาดผ่านบนท้องฟ้าแม่คงจะคิดถึงหนูมากๆแล้วเราคงจะได้พบกันอีกครั้ง You are always in my heart เครื่องหมายสี่เหลี่ยม My Rainbow Collection โดยมีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากชมคลิปรอทสช.ชี้ถ่ายภาพล้อเลียนก้าวไกลแค่คอนเทนต์ฉะพวกบูลลี่ไม่เป็นสสก็ทำงานได้ทีมรองโฆษกรวมไทยสร้างชาติผุดแคมเปญสื่อสารบนโลกโซเชียลฉะพวกบูลลี่ตักกะเฮี้ยนยันไม่เป็นสสก็ทำงานเพื่อประชาชนได้แจงถ่ายภาพล้อเลียนก้าวไกลแค่คอนเทนต์เมื่อวันที่15 กันยายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติว่าทีมรองโฆษกพันรวมไทยสร้างชาติรอทสช.ประกอบด้วยนางรัตน์ก้าวสุวรรณคีรีเนเน่นายพงพลยอดเมืองเจริญลอรี่และนายชินภัทรกิจเลิศสิริวัฒนาเกตได้ผุดแคมเปญสื่อสารบนโลกโซเชียลเพื่อนำทัพคนรุ่นใหม่ของพรรคโดยเฉพาะอดีตผู้สมัครส.ส.ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยจัดทำเสื้อยืดประกาศจุดยืนข้อความว่าคนธรรมดาสอบตกเข้าสภาใจสั่งมาทำเพื่อประชาชนนายพงพลกล่าวว่าในการทำงานสื่อสารของพวกตนตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปถ้อยคำที่ใช้บูลลี่พวกเราอยู่เสมอคือคำว่าสอบตกไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ตนแสดงมุมมองทางการเมืองหรือทำกิจกรรมลงพื้นที่หรือช่วยเผยแพร่วิสัยทัศน์หรือภาพการทำงานของคนในพรรคก็จะมีการใช้ถ้อยคำนี้ตลอดซึ่งมองว่ามันตรรกะเพี้ยนมากเพราะคนที่ทำงานเพื่อบ้านเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เท่านั้นแม้พวกตนไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ในฐานะคนธรรมดาอดีตผู้สมัครก็ทำงานเพื่อประชาชนได้เหมือนกันทีมรองโฆษกเรจทีมก้าวไกลนางรัตน์กล้าวกล่าวว่าคนของพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนทำงานหนักมากแต่อคติที่ว่าสอบได้สอบตกคงเป็นหมอกบังตาทำให้คนบางกลุ่มมองไม่เห็นสิ่งนี้คุณค่าของคนวัดที่การกระทำผลงานวัดกันที่ความเพียรอุตสาหะมันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์ที่พวกตนซึ่งเป็นคนทำงานมีความตั้งใจกลับถูกบูลลี่ด้วยคนที่เห็นต่างแบบนี้คุณภาพของอดีตผู้สมัครของพรรคอาจมีคุณภาพที่ดีกว่าส.ส.ของบางพรรคก็ได้พวกตนยังไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายไม่เคยทำร้ายร่างกายคนอื่นเคารพผู้ใหญ่ไม่ก่อเรื่องราวฉาวโฉนายชินภัทรกล่าวว่าตนโดนบูลลี่หนักมากเพราะธรรมชาติของเนื้อหาที่ตนผลิตจะออกแนวล้อเลียนอย่างวันที่ไปถ่ายรูปใส่เสื้อข้อความคนธรรมดาสอบตกเข้าสภาใจสั่งมาทำเพื่อประชาชนที่สภาล้อเลียนกับภาพวันที่พรรคก้าวไกลเข้าทำงานในรัฐสภาและใส่เสื้อว่าเราคือคนของประชาชนนะครับพวกตนจึงถ่ายรูปในช็อตเดียวกันเพื่อให้เห็นว่าแม้เป็นคนธรรมดาแม้ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งก็เป็นคนที่ทำงานเพื่อประชาชนได้เช่นเดียวกันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าพวกผมไม่ได้แขวะไปเรื่อยเปื่อยคอนเทนต์คือการสร้างความฮาพร้อมการให้สติชวนฉุกคิดคนที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยควรฝึกเปิดสมองเปิดใจรับฟังอะไรที่แตกต่างบ้างนายชินภัทรกล่าว